โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้เองนะครับผมอัดคลิปตอนดึกนะฮะก็อาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับมันจะ5 ทุ่มแล้วนะครับก็เพิ่งทำงานอะไรเสร็จนะครับจากกองร้อยจากที่ค่ายทหารนี่แหละนะครับเพิ่งทำงานช่วยกองร้อยจัดนู่นนี่นั่นทำเอกสารนะเพิ่งทำอะไรเสร็จก็เพิ่งมีเวลาอัดคลิปตอนนี้นะครับก็อาจจะพูดเสียงดังไม่ได้นะครับถ้าเสียงมันเบาเกินไปนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีเสียงรบกวนอะไรนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยเช่นกันนะฮะเพราะว่าผมอัดคลิปในค่ายทหารเนาะมันมีเสียงนั่นเสียงนี่แทรกเข้ามาตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ได้เหมือนกับตอนที่อัดคลิปอยู่บ้านก็โอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เองนะครับผมจะมาเทรดกับโอลิมเทรดให้เพื่อนๆดูกันเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งการเทรดของผมในวันนี้นะครับต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นการเทรดที่ค่อนข้างจะเรียกว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปอีก1 ก้าวแล้วกันนะฮะซึ่งวันนี้เองนะครับผมมีทุนอยู่ทั้งหมด 1,000 ดอลลาร์นะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า 1,000 ดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยเนี่ย 30,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะเทรดด้วยเงินทั้งหมดนะครับ 50% ของ 1,000 ดอลลาร์หรือก็คือ500 ดอลลาร์นั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะเทรดด้วยเงินจำนวน500 ดอลลาร์นะครับก็จะแบ่งเทรด2 ไม้นะฮะไม้ละ250นะครับวันนี้จะเทรดทั้งหมด2 ไม้นะฮะรวมทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นเงินอยู่ที่500 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้เองนะครับเป็นการเทรดที่เรียกว่าไม้ค่อนข้างจะใหญ่นะค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ผมเองนะไม่เคยคิดว่าจะได้มาเทรดนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองไปอีก1 ก้าวนะครับก็วันนี้จะขอเทรดในไม้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับกลายเป็นไม้250 ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับว่า2 ไม้ที่ผมจะมาเทรดในวันนี้นะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่500 ดอลลาร์นะครับก็คือ250 ดอลลาร์2 ไม้นะฮะผมจะทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้กลับมาได้เท่าไหร่นะฮะหรือว่าผมจะเจ๊งทั้ง2 ไม้เลยหรือผมจะเจ๊ง1 ไม้ได้1 ไม้เรามาติดตามรับชมกันครับก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะในคลิปนี้เองผมจะเทรดด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับก็บอกเอาไว้ก่อนเลยนะฮะสำหรับใครนะครับที่รอเรียนรู้เรื่องเทคนิคแนวรับแนวต้านอยู่ก็รอผมกลับบ้านนิดนึงเนาะอีกไม่นานนี้เดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วก็จะมาทำคลิปแยกที่สอนเกี่ยวกับเทคนิคแนวรับแนวต้านนี้ให้เพื่อนๆดูกันแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าตอนนี้นะฮะเพื่อนๆคนไหนอดใจรอไม่ไหวนะครับก็เพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ชุดด้านล่างคลิปนี้ก่อนได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าเทคนิคแนวรับแนวต้านวงเล็บแทน Official นะครับหรือว่าเป็นคลิปของพี่แทนของเรานั่นเองนะครับซึ่งพี่แทนเองนะฮะก็เคยทำคลิปที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของแนวรับแนวต้านไปแล้วนะครับผมเองเนี่ยก็เรียนรู้จากคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยพี่แทนเองสอนค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้เทคนิคแนวรับแนวต้านก่อนเพื่อที่จะมาปรับใช้ในการเทรดของตัวเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนลงไปแล้วก็คลิกลิงก์คลิปสอนของพี่แทนที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะไปรับชมเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้ด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านนี้ผมจะทำกำไรกลับมาจากโอลิมเทรดนี้ได้เท่าไหร่กันนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมจะรับชมกันแล้วก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในโอลิมเทรดนี้เหมือนกับผมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอย้ำว่าสมัครสมาชิกจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มของผมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอทที่อยู่ภายในกลุ่มมันจะเตะออกนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทักมาพูดคุยมาปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาตลอดเลยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ